3 มิถุนายนเวียนบรรจบวาระครบเฉลิมพระชนมพรรษาองค์สมเด็จพระราชินีศรีนครราปวงประชาแท้ซ้องถวายชัยขอพระทรงแก่งพลาสง่าสีขอทรงทีคายุมั่นนิรัติใสทรงเป็นขวัญมิ่งกมลชนชาติไทยชาวตังร้อยรวมใจถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายขจรศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดตรังข้าราชการตุลาการทหารตำรวจและประชาชนชาวจังหวัดตรัง